ในวันที่ฝนพร่ำเธอคิดถึงกันบ้างไหมในตอนที่ไม่ได้เจอแล้วเธอเนี่ยเป็นอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะหนาวเธอขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรำไปกอดเธอฉันได้แต่ส่งความคิดถึงล่องลอยไปผ่านไปหาเธอในคนที่อยู่แสนไกลทำไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บหนาวหัวใจห่มผ้าเป็นสิบพื้นก็ยังไม่อุ่นหนาวหัวใจเดินนานรอวันที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันละเมื่อว่ามีเธอนอนข้างกายตอนนี้กอดหมอนข้างแล้วจินตนาเป็นหวานใจจะถึงวันนั้นเมื่อไรเธอก็ได้หายคิดถึงเลยจีบยากนักรักเหมาเก๋ตอนที่37เมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงจ๋าก็พาป๋อกลับมาบ้านเขาเดินประคองป๋อที่นิ่งเงียบไม่พูดจากลับมามือบางเคาะประตูก่อนที่ประตูจะถูกเปิดออกสวัสดีครับจ๋าเอ่ยทักทายพร้อมค้อมหัวให้ปราบสายตาของปราบมองมาทางลูกชายก่อนจะหลีกทางให้คนทั้งสองเดินเข้ามาในบ้านแต่ทว่าเสียงข่าวที่เปิดอยู่มันดังมากและมันเป็นข่าวของจ่าเอกทำให้ปราบต้องรีบเดินเข้าไปปิดทีวีเพราะกลัวว่าลูกจะเสียใจที่ได้ฟังข่าวนี้จากสภาพที่ได้เห็นตอนนี้ก็รู้แล้วว่าป๋อคงจะเสียใจมากจึงไม่อยากทำให้เสียใจไปมากกว่านี้จ่าเปิดประตูและพาป๋อเข้าไปในห้องนอนทางด้านหมอชาญเธอกำลังนั่งดูข่าวนั้นอยู่เหมือนกันและภาพในข่าวก็ถ่ายติดจ๋ากับปอมาด้วยทำให้มุมปากกระตุกยิ้มออกมาก่อนจะหยิบโทรศัพท์มาโทรหาใครบางคนทำได้ดีมากเลยนะคะท่านเรากำจัดออกไปได้แล้วหนึ่งยังเหลืออีกสองยังไงก็ขอบคุณท่านมากแล้วเอาไว้เดี๋ยวฉันจะไปหาแค่นี้ก่อนนะคะเธอฉีกยิ้มมุมปากพร้อมกับกดวางสายไปจะหลอกกันก็ทำไม่เนียนเลยนะป๋อชาญยกยิ้มและมองป๋อกับจ๋าที่ยืนอยู่ด้วยกันในจอทีวีตัดมาในห้องนอนของป๋อที่มีคนทั้งสองนั่งอยู่ตรงปลายเตียงนายโอเคนะร่างบางถามคนที่นี่เงียบและป๋อก็เงียบแบบนี้มาสักพักแล้วนายหิวไหมวันนี้ได้กินอะไรบ้างหรือยังไร้เสียงใดตอบกลับมาแต่ร่างบางก็อยากจะช่วยให้ป๋อดีขึ้นถ้างั้นอาบน้ำหน่อยไหมที่ฉันช่วยให้นายผ่อนคลายได้หรือเปล่าป๋อเงยหน้าขึ้นมามองร่างบางก่อนเอ่ยถามพี่มาที่นี่ทำไมครับก็แค่ผ่านมาน่ะเขาโกหกเพราะถ้าบอกคนตรงหน้าว่าตนกำลังจะไปอเมริกาตอนนี้ป๋อคงได้เศร้าหนักกว่านี้แน่แต่หรืออาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ก็ร่างหนาเลิกกับเขาไปแล้วนี่นะหากรู้ว่าจ๋าจะไปอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ก็กลัวว่าจะคิดผิดเพราะป๋ออาจจะเสียใจแต่ก็เอาเถอะแค่ปล่อยให้เรื่องนั้นมันผ่านไปก็พอถึงแม้ว่าที่ผ่านมาป๋อจะผลักไสตนอย่างไรมันก็เปลี่ยนใจที่เขารักคนตรงหน้าไปแล้วไม่ได้ดังนั้นอย่างน้อยก็ขอแค่ได้บอกลาก่อนไปแม้ว่าจะบอกในทางอ้อมไม่พูดตรงๆก็ตามถ้าแค่ผ่านมาก็กลับไปได้แล้วครับพี่ไม่ควรมาเจอผมเกลียดกันขนาดนั้นเลยเหรอจ๋าถามเสียงสั่นป๋อชะงักไปเพราะเขาไม่ได้เกลียดแต่รักมากจนไม่อยากให้ร่างบางมีอันตรายใดๆต่างหากล่ะบางอย่างที่ผมทำผมอยากให้พี่เข้าใจว่ามันจำเป็นผมมีแผนของผมที่จะต้องทำให้สำเร็จถ้านายบอกอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดหรอกฉันเข้าใจวันนี้ที่ฉันมาหาก็เพราะคิดถึงนายมากก็เท่านั้นและฉันก็อยากจะขอนอนกับนายในคืนนี้ขอแค่คืนนี้คืนเดียว
ก่อนที่นายจะกลับไปหาหมอชาญประโยคนี้ที่จ่าพูดออกมามันทำให้ปอเจ็บจี๊ดที่หัวใจพี่จ๋าคือว่าเรื่องหมอชาญนั้นผมไม่ต้องอธิบายหรอกฉันเข้าใจวันนี้ฉันขอร้องนายอย่างหนึ่งได้ไหมร่างบางมองอีกคนด้วยสายตาที่หวานฉ่ำก่อนจะพูดต่ออย่าพูดถึงหมอชาญตอนที่ฉันยังอยู่ข้างๆนายได้ไหมปอนี่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะขอแบบนี้ขอร้องแล้วนะอย่าพูดถึงคนอื่นตอนที่อยู่กับฉันเลยพูดจบก็โน้มตัวเข้าไปหาใบหน้าหล่อคมเอียงหน้าเล็กน้อยก่อนจะสัมผัสริมฝีปากนิ่มด้วยปากของตนปอจูบตอบเพราะเขาเองก็โหยหาอีกฝ่ายเช่นกันทั้งรักทั้งห่วงและคิดถึงมากเหลือเกินแต่เป็นเพราะแผนที่ตนวางเอาไว้ทำให้ไม่สามารถไปเจออีกฝ่ายได้แม้แต่บังเอิญไปเจอกันข้างนอกก็ยังเอ่ยไล่จนร่างบางรู้สึกเสียใจเขารู้สึกแย่มากที่ทำร้ายจิตใจคนรักและถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดแต่ก็ต้องอดทนเพื่อต้องการให้แผนของตนสำเร็จสองปากบดเบียดโนเนียกันด้วยอารมณ์รักที่กำลังปะทุลิ้นร้อนเข้าไปตวัดเกี่ยวพันและกลืนกินรสหวานจากปากสวยฉันคิดถึงนายและรักนายมากนะปอผมก็รักและคิดถึงพี่มากครับปอทำได้แค่เพียงคิดในใจไม่ได้เอ่ยออกมาให้อีกฝ่ายได้ยินเพราะไม่อยากให้แผนที่วางไว้พังลงและไม่อยากให้จ๋าต้องเป็นอันตรายเขาอยากจะเสี่ยงตายไปคนเดียวโดยไม่ต้องการให้จ๋ารู้ว่าเขารักจ๋ามากเพียงใดคนทำผิดกฎก็ควรที่จะได้ชดใช้ในสิ่งที่ทำอย่าทิ้งมันไปจนกว่านายจะทำสำเร็จนะป๋อปากสวยเอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าผมจะทำให้ได้ผมเป็นตำรวจมันคือหน้าที่ของผมป๋อตอบก่อนจะผลักร่างบางให้นอนหงายลงไปบนฟูกนิ่มฉันเชื่อว่านายทำได้อย่าให้การตายของจ่าเอกต้องสูญเปล่าประโยคนั้นทำให้ป๋อชะงักไปจ่าเห็นแบบนั้นจึงเบี่ยงเบนความสนใจของป๋อโดยการรีบถอดเสื้อของร่างหนาออกจากตัวเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่กำยำและน่าสัมผัสทุกคนครับฉากนี้ขอให้ทุกคนไปตามอ่านกันเอาเองนะหรือว่าใครที่รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องอ่านก็ได้อะเนาะก็ฟังกันต่อเลยดีกว่านะครับแต่สำหรับใครที่อยากอ่านก็ไปอ่านกันได้ในลิสต์อะไรนะจ๊ะเดี๋ยวแอดเดียก็จะมีวางลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปด้วยก็กดเข้าไปดูกันได้นะเวลา 5:00 นร่างบางตื่นขึ้นมาด้วยความเมื่อยล้าเขามองดูเพดานห้องอยู่สักพักเพื่อทำใจก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆพลางหันตัวนอนตะแคงเพื่อมองดูอีกฝ่ายที่ยังหลับสนิทปอนอนคว่ำหน้ามาทางจ๋าเสียงกรนเบาๆมันทำให้ร่างบางรู้ว่าอีกฝ่ายยังหลับสนิทอยู่ฉันรับนายนะปอแต่ฉันจะพยายามคิดถึงนายให้น้อยลงและหวังว่าสักวันฉันจะลืมนายได้ตอนที่ฉันไปจากที่นี่แล้วฉันก็คงจะไม่ได้เห็นว่านายจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรแต่ก็หวังว่านายจะดูแลตัวเองและไม่โหมงานหนักจนเกินไปเป็นห่วงนะที่รักประโยคพวกนั้นถูกเอ่ยอยู่ภายในใจใบหน้าหวานก้มลงไปจูบที่แก้มนิ่มของปอก่อนจะกัดฟันทนลุกออกไปเวลา6 โมงเช้าเสียงนาฬิกาปลุกดังอยู่บนหัวเตียงมือหนาควานมือไปกดปิดมันก่อนจะควานมือมาคลำหาร่างบางที่เมื่อคืนนอนอยู่ข้างกายแต่ว่ามันก็โล่งและมีแต่ฟูกนิ่มๆที่มือหนาสัมผัสโดนปอลืมตาขึ้นมาก่อนจะเห็นว่าไม่มีใครนอนอยู่ที่ด้านข้างจึงพลิกตัวลุกนั่งและมองไปที่ห้องน้ำพี่จ๋าอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าครับไร้เสียงใดตอบกลับทำให้ปอรู้ว่าไม่มีใครอยู่หรือว่าจะออกไปทำอาหารเช้าอยู่นะปอคิดแบบนั้นก่อนจะเดินไปเข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายเสร็จสับก็แต่งตัวเตรียมจะออกมาจากห้องมือหนาเปิดประตูเดินออกมาหาพ่อที่นั่งอยู่หน้าทีวีพลางมองไปที่ครัวและโต๊ะอาหารแต่ก็ว่างเปล่าไม่มีอาหารอยู่บนโต๊ะและไม่มีร่างบางยืนอยู่ในครัวอย่างที่คิดเอาไว้พี่จ๋าแล้วครับพ่อเอา
ก็เมื่อคืนเห็นว่านอนด้วยกันไม่ใช่หรือไงแล้วเขาไม่ได้อยู่กับลูกหรอกเหรอพ่อตอบด้วยความงงเพราะคิดว่ายังอยู่ด้วยกันในห้องนอนทั้งคู่ปอพอจะเข้าใจว่าจ๋าน่าจะไปแล้วจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเดี๋ยวผมไปงานศพของจ่าเอกไปช่วยเขาเตรียมงานก่อนนะพ่อเสร็จแล้วจะมารับพ่อไปงานตอนเย็นนะครับแกไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวพ่อไปเองแค่นี้แกก็เหนื่อยมามากแล้วปอยืนฟังเงียบๆก่อนจะเดินออกไปจากบ้านเวลาผ่านไปจนฟ้ามืดคนมากมายที่มางานศพก็ทยอยกลับกันไปนักข่าวคนหนึ่งเดินมาหาปอที่กำลังนั่งซึมน้ำตาไหลสวัสดีครับผู้กองกฤษณะปอหันมามองและพยักหน้าให้เขาไม่รู้จักจึงไม่ได้คุยต่อแต่อีกฝ่ายกลับพูดบางอย่างขึ้นมาพร้อมกับนั่งลงข้างๆผมเป็นนักข่าวครับเป็นเพื่อนกับจ่าเอกปอนั่งฟังนิ่งๆไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับอีกฝ่ายจึงพูดต่อก่อนหน้านี้จ่าเอกบอกผมว่ามีข่าวของคนใหญ่คนโตจะมาบอกแต่ว่าจู่ๆเขาก็มาโดนฆ่าตายผู้กองคิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จ่าเอกจะบอกให้ผมรู้ไหมครับปอตาเบิกกว้างทันทีไม่ได้ยินอย่างนั้นคนใหญ่คนโตที่จ่าเอกพูดถึงอาจจะเป็นท่านรองก็ได้เพราะปอจำได้ดีว่าจ่าเอกกำลังพูดถึงท่านรองก่อนที่กระสุนปืนจะพุ่งมาใส่กลางหน้าผากของจ่าเอกจ่าเอกบอกอะไรคุณอีกไหมเมื่อประโยคนี้ถูกเอ่ยออกมาคนด้านข้างก็ฉีกยิ้มทันทีที่ผู้กองกฤษณะให้ความสนใจเรื่องนั้นผมว่าเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าครับคุยที่นี่คงจะไม่สะดวกสักเท่าไรเขาบอกพร้อมกับหันซ้ายมองขวาแม้ว่าตอนนี้ผู้คนที่มาในงานจะน้อยลงแต่ก็ไม่น่าปลอดภัยอยู่ดีเรื่องนี้จะเสี่ยงไม่ได้เด็ดขาดนี่นามบัตรของผมครับหากคุณว่างเมื่อไหร่ก็โทรหาผมแล้วผมจะมาหาคุณเองนักข่าวส่งนามบัตรใส่กระเป๋าเสื้อสูทสีดำของปอก่อนจะลุกเดินออกไปพร้อมกับปอที่ก้มมองนามบัตรในกระเป๋าเสื้อของตนวันต่อมาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งปอกับนักข่าวคนนั้นกำลังนั่งจิบกาแฟและคุยกันไปชายคนหนึ่งใส่แว่นดำสวมหมวกแก๊ปปิดหน้ายืนมองผู้กองกฤษณะอยู่อีกฝั่งของร้านกาแฟร้านกาแฟทั้งร้านเป็นกระจกใสทำให้อีกฝ่ายมองเห็นกันได้แต่มีถนนที่มีรถสัญจรไปมาขั้นกลางคอยบังไม่ให้เป็นที่น่าสงสัยปอจึงไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีคนมองพวกเขาอยู่ชายคนนั้นหยิบมือถือออกมากดโทรไปหาใครบางคนมันมาเจอนักข่าวครับพวกมันมีเอกสารบางอย่างให้กันดูจะให้เอายังไงดีครับครับได้ครับพูดจบก็วางสายไปและเก็บมือถือใส่กระเป๋ากางเกงไปตามเดิมเวลาต่อมาชายคนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามปอไปในระยะทางที่ไกลมากพอดูในขณะที่ปอบิดรถไปด้วยความเร็วเขาก็คิดไปถึงตอนที่พูดคุยกับนักข่าวในร้านกาแฟเอกสารพวกนี้จ่าเอกเป็นคนเอามาให้ผมคุณลองอ่านดูสิครับผู้กองปอมองและรีบหยิบเอกสารพวกนั้นมาเปิดอ่านอยู่สักพักก่อนจะพูดออกมาหลักฐานพวกนี้นี่มันปอเงยหน้ามามองนักข่าวพร้อมกับนักข่าวที่พยักหน้าให้ผมจะไปดูที่นั่นสักหน่อยหลักฐานแค่นี้ผมไม่มั่นใจว่าจะจัดการพวกมันได้จะไปจริงๆหรอครับมันอันตรายนะผู้กองตำรวจก็ต้องเจออันตรายเป็นเรื่องปกติคดีที่ผมทำมันไม่ปลอดภัยต่อคนใกล้ตัวอยู่แล้วคุณเองก็ด้วยถ้ามาเจอผมอีกก็อาจจะเสี่ยงอันตรายและอาจจะถึงตายได้เลยนะครับเพราะงั้นนี่ควรเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่เราจะได้มาเจอกันนะคุณนักข่าวพูดจบก็ส่งเอกสารทุกอย่างให้นักข่าวโดยมีชายคนนั้นยืนแอบมองดูอยู่ด้วยผมเข้าใจครับผู้กองแต่อย่าลืมนะครับมิวที่ผมให้ไปเนี่ยส่งหลักฐานที่ได้มาเพิ่มกับหลักฐานของเก่าจ่าเอกผมว่าต้องเอาผิดคนพวกนั้นได้แน่ครับนักข่าวกัดฟันกรอดโกรธมากเหมือนกันที่เพื่อนของตัวเองต้องมาตายเพราะคนสารเลวพวกนั้นเอกสารพวกนี้เก็บเอาไว้ที่ผู้กองนะครับที่ผมยังมีอีกชุดนักข่าวบอกพร้อมกับยื่นเอกสารให้ปอส่วนชายคนนั้นก็แอบมองดูอยู่ตลอด
พราะกลัวว่าจะคลาดสายตาปอนำเอกสารพวกนั้นติดมือมาก่อนจะเดินออกไปจากร้านกาแฟทำให้ชายคนนั้นเห็นว่าเอกสารพวกนั้นอยู่ในมือของปอจึงปล่อยนักข่าวไปและเลือกที่จะตามปอมากลับมาบนเส้นทางที่ปอบิดรถเพื่อเร่งความเร็วไปอีกเวลานี้ฟ้าก็ค่อยๆเริ่มมืดลงทุกทีแล้วด้วยคงต้องรีบหน่อยที่โกดังใหญ่แห่งหนึ่งปอขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ป่าด้านหน้าโกดังที่ห่างออกมาโดยพอประมาณเขาลงจากรถและเดินไปทางโกดังอย่างระมัดระวังแสงจากกองไฟในถัง200ลิตรที่ด้านหน้าโกดังมันช่วยให้ความสว่างและบอกจำนวนคนที่เฝ้าอยู่ได้ปอมองและนับจำนวนคนทางซ้าย1ทางขวา1ทางหลังด้านข้างโกดังอีก1นั่งกินข้าวอยู่ที่โต๊ะหน้าประตูทางเข้าอีก2และทุกคนก็มีอาวุธครบมือตั้ง5คนแล้วกูจะไหวไหมวะเนี่ยปอพึมพำก่อนจะคิดหาวิธีที่จะแอบเข้าไปงั้นก็ไอ้คนด้านข้างโกดังนั่นก่อนเลยร่างนากำลังจะขยับเดินไปอีกทางแต่ทว่าปลายมีดสั้นที่มาจากทางด้านหลังก็วางท่าบ่าจี้ไปที่คอของเขาทำให้ปอต้องหยุดชะงักไปทันทีทางด้านหน้าโกดังปอโดนชายคนนั้นลากมาก่อนที่มันจะเหวี่ยงร่างเขาไปที่กลางลานกว้างด้านหน้าโกดังเอาเอกสารพวกนั้นมาเอกสารอะไรวะกูไม่รู้เรื่องปอตอบพร้อมกับลุกขึ้นยืนพลางคิดสงสัยว่าไอ้นี่มันรู้เรื่องเอกสารได้ยังไงอย่ามาแกล้งโง่ไปหน่อยเลยกูตามดูมึงมาทั้งวันกูเห็นหมดแล้วว่ามึงไปเจอใครที่ไหนบ้างนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบนี้แล้วอย่างนี้นักข่าวคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงคนอื่นเพราะไอ้คนพวกนี้มันกำลังเดินเข้ามามุงดูเขาช้าๆแล้วเอาเอกสารที่มึงเอามาจากไอ้นักข่าวคนนั้นส่งมาให้กูเดี๋ยวนี้มันตะโกนแหกปากโก่งคอถามปออีกครั้งก็บอกไปแล้วไงว่ากูไม่รู้คนที่อยู่ใกล้ปอจะไม่ปลอดภัยเพราะแบบนี้ปอจึงไม่ต้องการให้ใครเข้ามาข้องเกี่ยวกับตนเท้าหนักๆเตะเข้าที่ท้องแก่งปอจุกจนตัวงอแต่ไม่ว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้คนพวกนี้ได้เอกสารนั่นไปเด็ดขาดเพราะมันคือสิ่งเดียวที่จะเอาผิดคนชั่วได้เขาจึงลุกขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะสู้ถ้าอยากได้ก็เข้ามาเอาเองสิพูดจบมุมปากก็กระตุกยิ้มทันทีมึงจะไม่ยอมให้เอกสารนั่นดีๆใช่ไหมได้เฮ้ยพวกมึงประโยคหลังชายคนนั้นหันมาบอกลูกน้องทั้ง5คนทุกคนเดินล้อมเข้ามาหาปอก่อนที่จะมีคนเริ่มก่อนด้วยการวิ่งเข้ามาต่อยปอเอียงตัวหลบพร้อมกับผลักชายคนนั้นพลางเดินเข้ามายกเท้าถีบอีกคนที่ง้างหมัดมาใส่คนที่ง้างหมัดโดนเท้าหนักๆของปอก็กระเด็นออกไปแต่ก็มีคนใหม่พุ่งเข้ามาออกหมัดออกเท้าใส่ปอและพอต่อสู้กันอยู่สักพักก็พอจะดูออกว่าใครจะแพ้และจะชนะทางด้านจ๋าเขากับแจงลงเครื่องที่สนามบินและกำลังจะขึ้นแท็กซี่เพื่อที่จะไปหาที่พักเงินจำนวนหนึ่งที่จ๋านำมามันคงพอที่จะให้สองพี่น้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อเมริกาได้แต่ในขณะที่นั่งแท็กซี่อยู่ร่างบางก็คิดถึงปอขึ้นมาไม่รู้ว่าตอนนี้จะรู้หรือยังว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วกลับมาทางด้านหน้าโกดังกุญแจมือถูกควักออกมาจากกระเป๋าหลังของกางเกงปอจะใช้มันช่วยทุ่นแรงมือกำมันเอาไว้แน่นก่อนจะต่อยคนที่วิ่งเข้ามาหาจนเลือดอาบชายคนนั้นที่ดูเหมือนว่าจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าเห็นว่าลูกน้องของตัวเองแต่ละคนสะบักสะบอมจึงเดินเข้ามาหาปอและถีบจนปอกระเด็นไปเพราะไม่ทันตั้งตัวชายคนนั้นปิดหน้าปิดตาก็จริงแต่เมื่อปอได้มองดูชัดๆกลับรู้สึกว่าคนคนนี้คุ้นมากเพราะท่าทางการเดินของมันดูเหมือนคนที่มายิงจ่าเอกในวันนั้นไม่มีผิดจากที่ปอโดนถีบไปเมื่อครู่ทำให้ตอนนี้ปอนั่งกองที่พื้นพร้อมกับหายใจเหนื่อยมันเหนื่อยมากจริงๆที่สู้กับคนทั้ง5และก็โชคดีจริงๆที่ตัวเองเหนือกว่าไม่งั้นคงได้เป็นนอนในโรงแล้วสายตาป๋อมองมาที่มือของตัวเอง
ข้างที่กำกุญแจมือเอาไว้มือนั้นสั่นเทาพร้อมกับค่อยๆกางมือออกมาดูทำให้เห็นว่าตอนนี้มือแตกและมีเลือดออกก็ออกแรงซัดหน้าไอ้พวกนั้นไปตั้งหลายหมัดดีแค่ไหนที่แค่มือแตกแต่ถึงมือจะเจ็บและมีเลือดปอก็จะไม่ยอมแพ้ให้คนพวกนี้เด็ดขาดไม่มีทางร่างหนาพยุงตัวลุกขึ้นยืนก้าวเดินอ้อมเป็นวงกลมเพื่อรอดูท่าทีของอีกฝ่ายตอนนี้ปอไม่คิดที่จะเป็นฝ่ายบุกแต่รอดูว่าชายคนนั้นจะบุกเข้ามาในรูปแบบไหนเพื่อที่ตนจะได้เตรียมรับมือชายคนนั้นก็เดินอ้อมและมองปอไปด้วยเพื่อรอดูปอเช่นกันต่างฝ่ายต่างก็ดูเชิงกันจนชายคนนั้นเดินมาถึงถัง200ลิตรที่ตอนนี้มีฟืนที่ติดไฟอยู่ในนั้นเขาหยิบไม้ฟืนที่ติดไฟขึ้นมาและดูเหมือนว่าจะใช้สิ่งนี้เพื่อเป็นอาวุธว่าแล้วก็ไม่รอช้ามันวิ่งใส่ปอพร้อมกับง้างไม้ค้างเอาไว้ไอ้เวนเอ้ยปอสะบัดออกมาเพราะตอนนี้เขาเหนื่อยมากแล้วแต่ก็ต้องสู้ต่อจนกว่าจะจบสินะทางด้านผู้หมวดอยุสราตอนนี้กำลังนำนายตำรวจจำนวนหนึ่งเดินทางไปหาผู้กองกฤษณะเธอนั่งอยู่ในรถที่มีตำรวจอีกคนขับให้ด้วยใจที่ร้อนรนเพราะโทรหาปอเท่าไรก็ไม่รับสายทำให้เธอเป็นห่วงมากก่อนหน้านี้มีสายปริศนาโทรมาแจ้งแต่หลิวไม่เชื่อแต่พอเธอติดต่อกับปอไม่ได้ก็เริ่มใจไม่ดีและเริ่มที่จะเชื่อสายที่โทรมาเธอจึงโทรหาคริสให้คริสช่วยอีกแรงคิดให้ลูกน้องตามสืบและค้นหาดูตามกล้องวงจรปิดจนได้รู้ว่าผู้กองกฤษณะไปที่ใดก่อนจะแจ้งข่าวมาให้หลิวรู้ทางด้านจ๋าตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วตนกับน้องสาวเตรียมที่จะเลือกห้องพักและคอนโดที่มีอยู่สองห้องพี่ขอเป็นห้องใหญ่งั้นแจงเอาห้องเล็กก็ได้ค่ะเธอบอกพร้อมกับส่งยิ้มให้พี่ชายก่อนจะลากกระเป๋าไปที่ห้องนั้นแต่ว่าเธอดันเกิดคิดถึงแจ็คสันขึ้นมาจึงเอ่ยถามบางอย่างกับพี่ชายพี่จ๋าคะพี่ทำใจไม่คิดถึงตำรวจคนนั้นได้หรอแจงถามในขณะที่มือก็กำลังลากกระเป๋าใบใหญ่เข้าห้องไปด้วยจ๋าหยุดชะงักไปชั่วครู่เขาหันมามองน้องจึงได้เห็นว่ากระเป๋าใบนั้นมันคงจะหนักหน้าดูจึงเดินไปช่วยน้องยกกระเป๋าพร้อมกับตอบคำถามไม่เลยพี่จะไปคิดถึงคนแบบนั้นทำไมกันเขารักคนอื่นไปแล้วนะถ้าพี่ยังเอาแต่คิดถึงเขาอยู่พี่ก็คงจะใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้พูดจบกระเป๋าใบนั้นก็วางลงตรงหน้าตู้เสื้อผ้าพอดีจัดของแล้วรีบอาบน้ำนอนซะนั่งเครื่องมาตั้งหลายชั่วโมงพี่นี่เมื่อยจะตายจ๋าจับท้ายทอยพร้อมกับเดินออกไปจากห้องแจงหันมองตามหลังพี่ชายดูก็รู้ว่าคงจะทำใจไม่ได้ขนาดเธอยังคิดถึงแจ็คสันอยู่ตลอดเวลาที่เดินทางมาที่นี่เลยเฮ้ยรักมากขนาดนั้นจะไม่คิดถึงเขาได้ไงแจงบ่นพึมพำพร้อมกับก้มลงเปิดกระเป๋าและเอาเสื้อผ้าออกมาจัดใส่ตู้ทางด้านปอตอนนี้ก็ล้มกลิ้งไปที่พื้นเขาหมดแรงที่จะสู้และรู้สึกเหนื่อยมากๆจึงทำได้แค่เพียงนอนหายใจหอบและหัวเราะออกมาเพราะว่าสิ่งที่เขาสงสัยมันดันเป็นความจริง มึงสินะคนที่ฆ่าจ่าเอกปอพูดแบบนั้นเพราะว่าอีกฝ่ายมีแผลที่ถูกยิงอยู่ที่แขนเพราะวันนั้นปอเห็นเต็มสองตาว่าตนยิงเข้าที่แขนของคนร้ายและเขาก็ดีใจมากที่วันนี้จะได้จับคนคนนี้แล้วอย่างน้อยนี่ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ทำอะไรเพื่อจ่าเอกบ้างก่อนหน้านี้ในขณะที่สู้กันปอพยายามฉีกดึงเสื้อของอีกฝ่ายให้ขาดและเขาก็ทำสำเร็จจนได้เห็นว่ามีแผลอยู่ที่แขนของชายคนนั้นจริงๆนั่นทำให้ปอได้เปรียบขึ้นมาเพราะทุกการต่อสู้ปอจะเล่นงานไปที่แขนของชายคนนั้นจนตอนนี้แขนของมันห้อยต่องแต่งไม่สามารถยกขึ้นมาสู้กับปอได้ใบหน้าของคนทั้งสองบูดเบี้ยวและมีรอยฟกช้ำต่างฝ่ายต่างก็มีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนหนึ่งปิดไม่ได้แล้วสินะชายคนนั้นเอาผ้าปิดหน้าออกทำให้ปอตาโตขึ้นมาทันที
เพราะว่าคนตรงหน้าก็เป็นนายตำรวจอีกคนในสน.เช่นเดียวกันมึงมันขัดหูขัดตากูจริงๆตั้งแต่ที่มึงย้ายเข้ามาที่นี่ต้องทำตัวอดเก่งอยู่ตลอดได้หน้าได้คำชมไปทุกทีเมื่อเอ่ยประโยคนั้นขึ้นมาก็ทำให้คิดไปถึงเรื่องในวันๆตั้งแต่ที่ป๋อย้ายเข้ามาอยู่ที่สน.จันแดงก็ปิดคดีไปได้หลายคดีคดีที่ว่ายากและไม่มีใครทำได้ผู้กองกฤษณะก็มีชื่อในรายการปิดคดีนั้นพวกผู้ใหญ่ชั้นสูงต่างชื่นชอบและชื่นชมผิดกับตัวเขาที่โดนตำหนิอยู่ตลอดและเพราะเหตุนี้จึงผันตัวมาช่วยคนชั่วเพียงเพราะว่าคนชั่วพวกนั้นยื่นข้อเสนอว่าจะหยิบยื่นตำแหน่งที่ดีกว่านี้ให้กูยอมรับว่ากูเก่งกว่าแต่จะเอกไม่เกี่ยวอะไรด้วยทำไมมึงต้องฆ่าเขาถ้ามึงเกลียดกูก็มาลงที่กูสิวะป๋อพูดด้วยความโกรธที่อีกฝ่ายฆ่าจ่าเอกแต่คำตอบที่ได้ฟังมันกลับทำให้ป๋อเริ่มที่จะเดือดกูก็แค่ทำตามคำสั่งเพราะมันกำลังจะปากโป้งเรื่องเจ้านายกูก็เลยต้องเก็บมันเขาพูดพร้อมกับแสยะยิ้มไปด้วยเหมือนไม่ได้มีความรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำและไม่ได้ละอายใจต่อเรื่องถูกผิดอะไรเลยป๋อโกรธมากจึงรีบลุกขึ้นวิ่งเข้าไปสาวหมัดใส่อีกฝ่ายเขานั่งคล่อมทับอยู่บนตัวของชายคนนั้นพร้อมกับต่อยลงไปที่ใบหน้าหลายหมัดเขาต่อยจนตัวเองหมดแรงก่อนจะหยุดมองหน้าคนที่สลบไปผู้หมวดอริสรากับนายตำรวจท่านอื่นมาถึงและวิ่งกรูเข้ามาในที่เกิดเหตุทันทีพวกลูกน้องของมันที่นอนหมดแรงร่างกายสะบักสะบอมบางก็ลุกวิ่งหนีบางก็นอนให้จับเฉยๆเพราะไม่มีแรงที่จะหนีแล้วไปจับตัวพวกมันมาให้หมดเสียงอลิสราตะโกนบอกดังลั่นพร้อมกับนายตำรวจท่านอื่นที่วิ่งไปไล่จับคนร้ายผู้กองกฤษณะจับคนใต้ร่างพลิกตัวคล่อมหน้าลงก่อนจะจับสองแขนมาไขว้หลังพร้อมกับใส่กุญแจมือให้หลังจากนั้นตัวเองก็ถอยออกมานั่งหายใจเหนื่อยหลิวมองดูทุกคนทำงานก่อนจะหันมาหาป๋อพร้อมกับรีบวิ่งเข้ามาหาและเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรนะครับผู้กองผู้กองกฤษณะพยักหน้าเพื่อตอบคำถามว่าตนยังไหวทำไมชอบทำอะไรเสี่ยงตายคนเดียวคะนี่ถ้าไม่มีคนโทรมาบอกฉันจะมาช่วยผู้กองทันไหมอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะคะถ้าเป็นอะไรไปขึ้นมารู้ไหมว่ามีใครบ้างที่จะต้องเสียใจผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่หมวดหน้าตาหล่อๆของผู้กองเละยับเยินขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่เป็นอะไรอีกหรอคะไปค่ะไปทำแผลกันไม่ต้องมาสนใจผมหรอกหมวดป๋อตอบพร้อมกับล้วงมือเข้าไปหยิบเอกสารที่อยู่ด้านในเสื้อออกมาให้คนตรงหน้าก่อนจะออกคำสั่งให้คุณเข้าไปเก็บหลักฐานข้างในโกดังนั่นพร้อมกับเอาเอกสารนี้ไปให้ท่านผบ.ตร.ดูแต่อย่าให้ใครรู้เป็นอันขาดแม้แต่ท่านรองผบ.ตร.ก็ห้ามให้รู้เข้าใจไหมหมวดค่ะแล้วฉันจะรีบจัดการไปทำงานตามที่สั่งเถอะผมจะไปที่หนึ่งก่อนพูดจบป๋อก็ลุกเดินออกไปค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับจีบยากนักรักหมอเก๋ตอนที่37วันนี้รู้สึกว่าจะอ่านผิดบ่อยมากมีทั้ง อัดใหม่ลบนู่นนี่นั่นอะไรคือแบบเยอะมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีพลาดอะไรอีกไหมอย่างเช่นแบบว่าตัดต่อพลาดแล้วก็มีคำผิดปนมาหรือเปล่าช่วงนี้ก็จะพยายามอัดลงให้ได้ทุกวันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รอฟังกันด้วยนะมีหลายคนเลยนะที่ถามเข้ามาว่ามันมีกี่ตอนคะจะจบตอนไหนจบเมื่อไรตอนนี้ที่ลงเอาไว้ในลิสต์อะไรมีใช่ลิสต์อะไรนั่นแหละมีอยู่43ตอนนะคะตอนนี้ก็37แล้วเนาะอีกนิดนึงก็จะจบแล้วยังไงก็ฝากทุกคนรอฟังเรื่องนี้กันจนจบด้วยนะจ๋าแล้วก็ตอนนี้ก็มีลงเรื่องรักสลับร่างอยู่อีกช่องหนึ่งด้วยนะเป็น YouTube อีกช่องหนึ่งค่ะเปิดเอาไว้สำรองชื่อช่องว่าสวัสดิ์ราตรีนะคะทุกคนลองค้นหาเข้าไปฟังกันได้นะช่องนั้นก็จะเอาไว้ลงเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคนละนามปากกานะคะเดี๋ยวทำแบบ2นามปากกาเพื่อที่จะเอาไว้ลงแบบเปิดคนละช่องไปเลยเป็นช่องสำรองอะไรแบบนี้เพราะว่า
รู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ช่องไม่รู้ว่าจะหายไปวันไหนเมื่อไหร่ยังไงก็เลยทำเผื่อเอาไว้ก่อนยังก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามกันด้วยนะจ๊ะพิมพ์ค้นหาว่าสวัสดีราตรีนะนิยายที่ลงก็จะมีเรื่องรักสลับร่างค่ะที่ลงเอาไว้ก็ฝากทุกคนไปฟังกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายจ้า